วัสดีครับเพื่อนผมวานี่เกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาเล่าเนื้อเรื่อง Five Nights at Freddy's The Four Closet ตู้ใบที่4ตอนที่8กันนะครับคลิปนี้ผมจะแปลจากหนังสือนวนิยายแล้วก็จะเอารูปภาพจากคอมิกมาแปะบางครั้งในคอมิกอาจจะไม่เหมือนกันกับในนิยายบ้างเช่นคอมิกจะสั้นกระชับกว่าในนิยายและบางทีเหตุการณ์ในเรื่องอาจจะสลับกันบ้างในนิยายก็จะมีเสริมขยายความในส่วนที่คอมิกไม่มีเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รู้เนื้อเรื่องที่ในคอมิกไม่ได้เล่าเอาไว้แต่มันก็คงไม่ทำให้เสียอรรถรสในการฟังเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเนื้อเรื่องกันเลยนะครับตอนที่8ฉันมองไม่เห็นเจสสิก้าหลับตาแล้วลืมตาอีกครั้งแต่มันก็ยังคงมืดมิดอยู่เธอลองอีกครั้งโดยตระหนักได้ว่าด้วยความตื่นตระหนกว่าเธอขยับตัวไม่ได้มีกลิ่นเหม็นของสิ่งที่เน่าเสียตลบอบอวนเธอหมุนไปมาและเธอบังคับตัวเองให้หายใจเข้าลึกๆฉันจะหยุดสังเกตเห็นถ้าฉันหายใจเธอพยายามขยับอีกครั้งทดสอบเพื่อดูว่ามีอะไรขวางทางเธออยู่เธอถูกคุมขังอยู่ในท่านั่งข้อมือของเธอถูกมัดไว้ข้างหลังแขนของเธอผูกเอาไว้ด้านหลังของเก้าอี้ไม้อย่างไม่สบายใจและข้อเท้าของเธอผูกติดกับขาเธอดึงตัวเองจากการพัฒนาการเกือบจะพลิกเก้าอี้ขณะที่เธอพยายามจะปลดปล่อยตัวเองแต่เธอก็ไม่สามารถทำมันได้จากนั้นก็มีแสงสว่างเจสสิก้าหยุดเคลื่อนไหวเธอกระพริบตาด้วยความสดใสอย่างกระทันหันการมองเห็นของเธอก็คลี่คลายชาลีตัวกลอมยืนอยู่ที่หน้าต่างที่มีแสงส่องเผยให้เห็นร่างที่แท้จริงของเธอปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอเป็นแอนิมาโทรนิกจริงๆแต่เธอก็ไม่เหมือนตัวอื่นๆที่เจสสิก้าเคยเห็นมาเธอมีขนาดเท่าคนจริงๆขนาดเดียวกับชาลีเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งใบหน้าสองแฉกของเธอทาแก้มสีดอกกุหลาบและจมูกสีแดงสดและดวงตากลมโตมหึมาของเธอมีขนตายาวสีดำคริบเธอยังมีผมเปียสีส้มอ่อนๆสองข้างที่งอกออกมาจากด้านข้างของศีรษะเป็นประกายภายใต้แสงที่ไม่เป็นธรรมชาติเจสสิก้าไม่สามารถบอกได้ว่าผมของเธอทำมาจากอะไรเธอสวมชุดสีแดงและสีขาวส่วนโลหะของร่างกายของเธอถูกทาสีให้ดูเหมือนเครื่องแต่งกายที่เอวของเธอกระโปรงสีแดงโผล่ออกมาอย่างสนุกสนานเธอยืนนิ่งมากและเธอก็จ้องตรงมาที่เจสสิก้าเจสสิก้าตัวแข็งกลัวที่จะหายใจแต่สิ่งมีชีวิตนั้นเอียงหัวโลหะของเธอไปด้านข้างมองดูอยู่ใบหน้าที่เคลื่อนไหวของเธอดูคุ้นเคยแต่เธอยังคงรู้สึกคลุมเครือและจำไม่ได้ว่าเธอเคยเห็นมันที่ไหนมาก่อนไม่คิดว่าคุณจะยื่นมือมาช่วยกับเรื่องพวกนี้เฮ้เจสสิก้ายกเท้าขึ้น1ใน4นิ้วเท่าที่จะยกได้แอนิมาโทรนิกยิ้มไม่ฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะทำเธอพูดน้ำเสียงของเธอน่าตกใจไม่เปลี่ยนแปลงเจสสิก้าหันกลับมาไม่พอใจกับเสียงของเพื่อนของเธอที่มาจากสิ่งมีชีวิตใหม่ที่เป็นเอกพจน์นี้คุณเป็นใครเจสสิก้าถามฉันก็ชาลีไงเจสสิก้ามองไปรอบๆห้องที่มีแสงสลัวอย่างช่วยไม่ได้นอกจากเก้าอี้แล้วสิ่งเดียวที่เธอมองเห็นคือเตาเผาถ่านหินขนาดมหึมาแบบโบราณโดยมีแสงสีส้มอบอุ่นเล็ดลอดออกมาจากช่องระบายอากาศบางๆที่ประตูอย่างน้อยสิ่งมีชีวิตเริ่มส่วนหนึ่งของฉันคือชาลีเธอยกมือขึ้นยื่นต่อหน้าเธอศึกษามันเจสสิก้าเงยหน้าขึ้นมองท่านใดนั้นชาลีก็ยืนอยู่ที่แสงหน้าต่างดูสับสนและไร้เดียงสามันแปลกแอนิมาโทรนิกกล่าวฉันมีความทรงจำเหล่านี้ฉันรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่ของฉันและในขณะเดียวกันพวกเขาก็ทำเธอหยุดและเจสสิก้ากลับไปต่อสู้กับปมเชือกที่รัดอยู่ฉันรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่ของฉันเพราะฉันไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อนึกถึงพวกเขาอยู่ที่นั่นเหมือนกับถนนยาวที่คุณเดินไปเรียงรายไปด้วยป้ายโฆษณาของสิ่งที่เกิดขึ้นที่อื่นเรารู้สึกยังไงบ้างเจสสิก้าพึมพำพยายามลากบทสนทนาให้ยาวขึ้นในขณะที่สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเธอเริ่มเข้ามาดวงตาของสาวแอนิมาโทนิกจ้องมาที่เธอฉันรู้สึกผิดหวังเธอพูดน้ำเสียงของเธอเริ่มเครียดขึ้นความสิ้นหวังเธอมองออกไปนอกหน้าต่างความผิดหวังของพ่อและความสิ้นหวังของลูกสาวเธอกระซิบเฮนรี่น่ะหรือเจ
จสสิก้าถอนหายใจหญิงสาวหันกลับมามองไม่ใช่เฮนรี่เขาเก่งกว่าเฮนรี่ฉันเฝ้าดูพ่อทำงานจากระยะไกลยิ่งใหญ่ไกลๆเสียงของเธอขาดหายไปเจสสิก้ารอเธอเดินต่อไปโดยครึ่งหนึ่งลืมไปว่าเธอพยายามจะหนีตอนนี้ฉันเห็นทุกอย่างชัดเจนแล้วแอนิมาโทนิกกล่าวต่อแต่ในความทรงจำของฉันสิ่งต่างๆง่ายกว่ามากซึ่งมันทำให้เจ็บปวดมากขึ้นตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าผู้คนต่างร่วงโรยเปราะบางไม่สำคัญแต่เมื่อคุณเป็นเด็กพ่อแม่ของคุณคือทุกสิ่งพวกเขาคือโลกของคุณและคุณไม่รู้อะไรเลยเมื่อคุณยังเป็นเด็กพ่อของคุณคือโลกทั้งใบของคุณการดำรงอยู่ดังกล่าวช่างน่าเศร้าและน่าสังเวชเพียงใดเจสสิก้ารู้สึกเวียนหัวและเงยหน้าขึ้นมองก็พบว่าตอนนี้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้กลับมาเป็นตัวตลกอีกครั้งแต่ภาพนั้นก็ผ่านไปท่านใดนั้นชาลีอยู่ในแสงสว่างแต่ภาพมายาที่หยุดชะงักในชั่วขณะนั้นก็เพียงพอที่จะเตือนเจสสิก้าว่าเธออยู่ที่ไหนและเธอต้องหนีไปเด็กสาวแอนิมาโทนิกยืนอยู่ข้างหน้าต่างบานเดียวในห้องมีประตูอยู่ใกล้ๆเธอใกล้ชิดกับมันมากกว่าแอนิมาโทนิกไม่ใช่ว่าเธอจะสามารถเอาชนะหุ่นยนต์ได้ฉันจะลองอะไรอีกเจสสิก้าเริ่มขยับข้อมือไปมาพยายามคลายเชือกที่รั้งเธอไว้หญิงสาวมองดูแต่ไม่ได้ขยับเพื่อหยุดเธอเจสสิก้าจึงเดินหน้าต่อไปนั่นคือข้อบกพร่องและเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เด็กสาวกล่าวคุณเกิดมาพร้อมกับความฉลาดของคุณแต่หัวใจทั้งหมดของคุณสามารถสัมผัสความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานอย่างเต็มที่แต่ไม่มีอำนาจที่จะเข้าใจมันเปิดให้คุณเผชิญกับการล่วงละเมิดการละเลยความเจ็บปวดที่คาดไม่ถึงทำได้แค่รู้สึกเธอศึกษามือของเธออีกครั้งสิ่งที่คุณทำได้คือรู้สึกแต่ไม่เคยเข้าใจคุณได้รับพลังที่ไม่ดีจริงๆเชือกดูเหมือนจะตึงขึ้นเมื่อเจสสิก้าดึงเจสสิก้ารู้สึกน้ำตาไหลด้วยความขุ่นเคืองที่ดวงตาของเธอไม่น่าแปลกใจที่เธอไม่สนใจว่าฉันจะพยายามหนีหรือไม่เธอคิดอย่างขมขื่นถ้าฉันเห็นปมเธอหยุดเคลื่อนไหวและหายใจเข้าลึกๆแล้วหลับตาหาปมไม่สนใจหุ่นยนต์เจสสิก้าใช้มือขวาคลำหาปลายปมงอข้อมืออย่างเจ็บปวดในที่สุดเธอพบปลายเชือกและคว้ามันไว้เชือกนั้นรัดแน่นแต่เธอใช้นิ้วชี้ไปจนมาถึงโคนปมจากนั้นจึงเริ่มดันปลายเชือกขึ้นอย่างระมัดระวังผ่านห่วงสุดท้ายฉันอยากจะเป็นคนที่อยู่บนเวทีนั้นมากแต่ก็เป็นเธอเสมอความรักทั้งหมดของเขาเข้าไปในเธอคุณกำลังพูดถึงแอปตันเจสสิก้าหยุดและชาลีพยักหน้าเป็นการยืนยันวิลเลียมอัพตันไม่เคยทำอะไรด้วยความรักเจสสิก้าคำรามฉันควรจะฉีกคุณออกเป็น2 ส่วนการปรากฏตัวของชาลีเป็นประกายใบหน้าและร่างกายของแอนิมาโทรนิกดูเหมือนจะหักแล้วประกอบกลับเข้าที่ในทันทีชั่วครู่การแสดงออกของเธอสั่นคลอนเผยให้เห็นความเปราะบางบนใบหน้าของเธอแต่เธอรีบรวบรวมตัวเองอย่างรวดเร็วเธอคือความหลงไหลของเขาแอนิมาโทนิกบิดผมของเธอไปรอบๆนิ้วของเธอเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนเด็กน้อยตัวตลกผมเปียสีส้มสดใสเล็กพอที่จะอ่อนหวานและเข้าถึงได้แต่ใหญ่พอที่จะกลืนคุณไปทั้งตัวเธอหัวเราะเจสสิก้าดึงเชือกเป็นครั้งสุดท้ายเธอสามารถแก้ปมแรกได้เจสสิก้าหายใจหอบอย่างหนักด้วยความพยายามและลืมตาขึ้นหุ่นยนต์เคลื่อนไหวไม่ได้ขยับจากหน้าต่างดูเหมือนเธอจะยังดูอยู่ด้วยความสนใจอย่างขบขันเจสสิก้ากัดฟันและหลับตาและเริ่มหาปมต่อไปฉันอยากเป็นเธอหญิงสาวกระซิบจุดสนใจของเขาศูนย์กลางของโลกของเขาคุณมันประสาทหลอนเจสสิก้าหัวเราะคิกคักขณะที่เธอดิ้นรนกับเชือกพยายามทำให้เธอเสียสมาธิคุณเป็นหุ่นยนต์คุณไม่ใช่ลูกของเขาแอนิมาโทรนิกดึงเก้าอี้ออกจากผนังแล้วนั่งลงดูการแสดงออกที่เจ็บปวดคืนหนึ่งฉันแอบลุกจากเตียงไปเจอเธอฉันถูกบอกไม่ให้ไปเป็นร้อยครั้งฉันดึงแผ่นนั้นออกเธอส่องประกายสดใสสวยงามยืนอยู่เหนือฉันเธอมีแก้มสีแดงที่มีความสุขและชุดสีแดงที่น่ารักเจสสิก้าหยุดทำอย่างสับสนเธอพูดถึงใครกัน
มันแปลกเพราะฉันจำได้ว่าตัวเองก็มองลงมาที่เด็กหญิงตัวเล็กๆเช่นกันมันแปลกที่จะเห็นดวงตาทั้งคู่ในตอนนี้แต่อย่างที่ฉันพูดไปไม่มีอะไรมากไปกว่าเทปข้อมูลครั้งแรกของฉันการฆ่าครั้งแรกของฉันดวงตาของเอนิมาโทนิกแต่งประกายในความมืดเด็กหญิงตัวน้อยเดินเข้ามาหาฉันและดึงผ้าคลุมออกฉันไม่รู้สึกอะไรเลยมันไม่มากไปกว่าบันทึกของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มีความรู้สึกของฉันขณะที่ฉันดึงผ้าปูออกและยืนด้วยความเกรงใจต่อหน้าสิ่งมีชีวิตที่พ่อของฉันรักลูกสาวคนนี้ที่เขาสร้างขึ้นเพื่อตัวเองลูกสาวที่ดีกว่าฉันลูกสาวที่เขาอยากให้เป็นฉันอยากเป็นเธอเหลือเกินรูปลักษณ์ของชาลีจางลงเผยให้เห็นตัวตลกที่วาดไว้และเจสสิก้าก็ถอนหายใจเมื่ออาการคลื่นไส้และเวียนศีรษะแผ่ซ่านไปทั่วเธออีกครั้งดังนั้นฉันจึงทำให้สิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาเด็กหญิงพูดและหยุดพูดแล้วห้องก็เงียบลงเมื่อปมสุดท้ายหลุดหลวมและเชือกตกลงกับพื้นตาของเจสสิก้าก็เปิดออกด้วยความประหลาดใจเธอโน้มตัวไปข้างหน้าขยับตัวแขนแตะข้อเท้าขณะที่มองดูเด็กสาวที่ยังคงไม่สังเกตเธอต่อไปเจสสิก้าปลดปมที่รัดข้อเท้าของเธออย่างรวดเร็วพวกมันหลวมกว่าทำอย่างไม่ระมัดระวังแล้วเธอก็วางเท้าราบกับพื้นท้องของเธอสั่นไหวได้เวลาวิ่งเจสสิก้าวิ่งไปที่ประตูดันเข่าที่สั่นสะท้านของเธอและข้อเท้าที่เจ็บด้วยแรงของเจตจำนงไม่มีเสียงจากข้างหลังเธอจะต้องอยู่ข้างหลังฉันเธอคิดอย่างฉุนเฉียวเมื่อไปถึงประตูและหมุนลูกบิดเธอดึงมันออกมาด้วยความโล่งอกและกรีดร้องใกล้พอที่จะสัมผัสคือใบหน้าที่มีรอยด่างบวมและผิดรูปผิวหนังดูบางเกินไปและดวงตาที่แดงกำที่จ้องมาที่เธอด้วยความโกรธสั่นเทาราวกับว่ามันกำลังจะระเบิดออกเจสสิก้าสะบัดออกไปเดินกลับเข้าไปในห้องดวงตาของเธอจ้องไปที่คอของเขาซึ่งมีโลหะขึ้นสนิม2เส้นยื่นออกมาจากผิวหนังของเขาเขาเป็นเน่าชุดสูทขนยาวที่เขาสวมนั้นถูกคลุมไว้ทำให้ผ้ากลายเป็นสีเขียวแม้ว่าเจสสิก้าจะจับตัวเขาทั้งหมดเธอก็รู้ว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นสีเหลืองสปริงแท็บเธอสูดหายใจน้ำเสียงสั่นและริมฝีปากของเขากระตุกเป็นบางอย่างที่อาจเป็นรอยยิ้มเจสสิก้าวิ่งไปที่เก้าอี้ที่เธอเคยโดนผูกไว้วางไว้ระหว่างพวกเขาราวกับว่าจะทำอะไรกับมันดีจากนั้นสปริงแท็บก็เริ่มหัวเราะอย่างน่ากลัวเจสสิก้าเกรงและจับที่หลังไม้ของเก้าอี้พร้อมที่จะปกป้องตัวเองแต่สปริงแท็บยังคงหัวเราะไม่หยุดไม่ขยับจากจุดที่เขายืนเขาหัวเราะเยาะต่อไปลอยขึ้นไปในสนามที่เป็นไปไม่ได้จากนั้นเขาก็ผละออกทันทีดวงตาของเขาสบไปที่เจสสิก้าเขาเดินเข้าไปใกล้ๆอย่างอธิบายไม่ถูกเขาเริ่มเต้นพิลึกขณะที่เขาร้องเพลงด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาและไม่มั่นคงโอ้เจสสิก้าโดนจับได้โอ้เจสสิก้าสู้แล้วแต่ตอนนี้เธอกำลังจะตายปะโถเอ้ยเจสสิก้าเหลือบมองสาวแอนิมาโทนิกตรงมุมห้องมองออกไปอย่างรังเกียจสปริงแท็บเต้นไกลขึ้นวนรอบเจสสิก้าขณะที่เขาพูดท่อนนี้ซ้ำๆและเธอก็ยกเก้าอี้ขึ้นระหว่างพวกเขามองหาโอกาสที่จะโจมตีเจสสิก้าสะดุดเท้าตัวเองพยายามจะหลีกทางให้แม้แต่สำหรับเขานี่มันบ้าไปแล้วรำพึงรำพันคำร้องรำพันเป็นพยางไร้สาระขัดจังหวะด้วยความบ้าคลั่งเสียงหัวเราะดังไม่หยุดเจสสิก้าจับเก้าอี้ให้มันคงพร้อมที่จะเวียงทันใดนั้นสปริงแท็บก็หยุดนิ่งอยู่กับที่แขนของเจสสิก้าสั่นไหวและเธอก็วางเก้าอี้ลงด้วยเสียงอันดังสปริงแท็บไม่ขยับแม้แต่ใบหน้าของเขาก็นิ่งเหมือนมีคนมาปิดเขาเธอคิดแทบไม่ออกเมื่อร่างกายของเขาเดินกระเพกสุดตัวลงกับพื้นพร้อมเสียงกระทบกันเขาสั่นสะท้านจากนั้นสปริงแท็บก็จางหายไปทิ้งตุ๊กตาที่แบ่งเป็นส่วนๆไว้ในที่ตรงนั้นเจสสิก้าหมุนไปมองที่สาวแอนิมาโทนิกเธอยังคงดูอยู่โดยไม่แสดงอารมณ์ใดๆเล่นละครพอแล้วเสียงผู้ชายแหบแห้งมาจากประตูที่เปิดอยู่เจสสิก้าใช่ไหมเสียงที่เปล่งออกมาเธอเลยมองไม่สามารถทำอะไรได้ในแสงสลัวฉันรู้จักเสียงนั้นเธอพูดช้าๆจากนั้นก็มีเสียงหึ่งๆมาจากทางเข้าประตูและในไม่ช้าเจสสิก้าก็เห็นบางสิ่ง
กลิ้งเข้ามาในห้องซึ่งเป็นรถเข็นแบบอัตโนมัติเขาแต่งตัวในชุดนอนผ้าไหมสีขาวและเสื้อคลุมสีดำที่คลุมเขาตั้งแต่ครางจรดปลายเท้าสวมรองเท้าแตะหนังสีดำข้างหลังเขามีถุงน้ำเกลือ3ใบห้อยลงมาจากขาตั้งแบบมีล้อมีท่อยื่นออกมาใต้แขนเสื้อของเสื้อชุดนอนศีรษะล้านมีแผลเป็นสีชมพูระเรื่อในที่ที่ไม่มีรอยแผลเป็นมีแผ่นพลาสติกแม่พิมพ์และโลหะที่กดเข้าที่ศีรษะของเขาราวกับว่าล้อมรวมเข้าด้วยกันเขาหันศีรษะเล็กน้อยและเจสสิก้าเห็นว่าในขณะที่ตาข้างหนึ่งปกติอย่างสมบูรณ์อีกข้างหนึ่งก็หายไปเบ้าตาที่กลวงโหมนั้นมืดมันยิงทะลุผ่านด้วยแท่งเหล็กบางๆที่ส่องประกายแสงเขาผอมอย่างเจ็บปวดกระดูกใบหน้าของเขามองเห็นได้และในขณะที่เขายิ้มเล็กๆบิดเบี้ยวให้เจสสิก้าเธอเห็นเส้นเอ็นเคลื่อนไหวเหมือนงูอยู่ใต้ผิวหนังเธอต้องต่อสู้เพื่อไม่ให้หงายหลังคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเขาถามคุณคือวิลเลียมอัพตันเจสสิก้าคิดแต่เธอส่ายหัวและเขาก็ถอนหายใจเป็นเสียงสั่นมานี่สิเขากล่าวฉันจะอยู่ในที่ที่ของฉันอยู่เธอพูดอย่างเคร่งขรึมได้ตามที่ต้องการเขาขยับน้ำหนักอย่างระมัดระวังรถเข็นส่งเสียงหวีดวิวขณะเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆเด็กสาวแอนิมาโทนิกเริ่มเข้ามาหาเขาและโบกมือให้เธอแต่ท่าทางนั้นดูเสียการทรงตัวและครู่หนึ่งเขาก็ดูเหมือนเขาจะล้มลงด้านข้างแต่เขาจับแขนของเก้าอี้ด้วยท่าทางที่เจ็บปวดแล้วการเต้นเมื่อกี้นี้มีไว้เพื่ออะไรเจสสิก้าถามเสียงดังและเขามองดูเธอราวกับประหลาดใจที่เธอยังคงอยู่ที่นั่นจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นจับปมบนเสื้อคลุมนิ้วมือของเขาพยายามดิ้นรนอย่างงุ่มง่ามเพื่อแก้มันฉันคิดว่าคุณอาจจะชอบที่จะเห็นฉันอย่างที่ฉันเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยเขากล่าวและยิ้มเขาถือแผ่นดิสก์ขนาดเล็กไว้ในมือแล้วคลิกเข้าไปทันใดนั้นตุ๊กตาที่ว่างเปล่าบนพื้นก็ดูเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้โดยมีวิลเลียมอัพตันจำลองที่เปื้อนเลือดยัดอยู่ในชุดกระต่ายเวลาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเขาพูดต่อคลิกที่แผ่นดิสก์อีกครั้งเช่นเดียวกับความเจ็บปวดเมื่อฉันเรียกตัวเองว่าสปริงแท็บฉันรู้สึกปิติยินดีกับพลังเพอร์เจอร์กับความแข็งแกร่งที่เพิ่งค้นพบของฉันแต่ความเจ็บปวดเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเช่นเดียวกับเวลาเขาเปิดเสื้อคลุมเผยให้เห็นลำตัวของเขาตรงกลางหน้าอกของเขามีก้อนเนื้อบิดเป็นเกลียวข้ามด้วยเส้นทะแยงของด้ายเย็บสีดำรอยกระเพื่อมออกมาจากบาดแผลคือรอยของชุดสปริงล็อกบางส่วนมีรอยแผลเป็นเมื่อหลายปีก่อนและบางส่วนที่รักษาไม่หายผิวหนังเป็นประกายสีแดงกำเขายกมือขึ้นจับที่รอยเย็บระวังอย่าแตะต้องมันเพื่อนของคุณเป็นคนทำแผลใหม่นี้เขาพูดอย่างอ่อนโยนจากนั้นก็ก้มศีรษะไปข้างหน้าเล็กน้อยเรียกความสนใจของเธอไปที่คอของเขาเธอก้าวเข้าไปใกล้โดยไม่สมัครใจและอ้าปากค้างผิวของเขาหายไปตอนแรกเธอคิดว่าอวัยวะภายในคอของเขาเปิดออกสู่อากาศแต่เลือดเขาคงตายไปแล้วเจสสิก้าสูดหายใจยาวๆช้าๆรู้สึกโล่งอกขณะพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เห็นบาดแผลถูกคลุมด้วยอย่างอื่นบางทีอาจเป็นพลาสติกเธอสามารถเห็นได้ว่าผิวหนังรอบๆล้อมรวมอยู่ที่ใดรักษาสีแดงและน่าเกลียดผ่านวัสดุที่ชัดเจนไม่ว่ามันคืออะไรเธอสามารถเห็นคอของเขาเธอไม่รู้มากพอเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เพื่อตั้งชื่อชิ้นส่วนต่างๆแต่พวกมันมีสีแดงและสีน้ำเงินบล็อกของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นสิ่งที่ติดอยู่เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในร่างกายมนุษย์เศษโลหะขนาดเล็กฝังอยู่ในเนื้อเยื่อมีมากเกินไปที่จะนับชายคนนี้เคลื่อนไหวและก็ส่องประกายในแสงเจสสิก้าหอบหายใจและเขาก็หายใจหอบเห็นได้ชัดว่าหายใจไม่ออกโดยที่คอของเขาหันไปทางเดิมมีบางอย่างดึงดูดสายตาเธอในขณะที่เขาขยับตัวและเอ็นตัวเข้าไปใกล้ตอนนี้เธอเกือบจะแตะต้องเขาแล้วและกลิ่นก็แย่มากน้ำหอมที่เป็นพิษของยาฆ่าเชื้อเธอมองผ่านโล่สายและเห็นมันสปริงขดลวดพันอย่างแน่นหนารอบสิ่งที่ดูเหมือนเส้นเลือด3เส้นปลายอันแหลมคมพุ่งเข้าลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อสีแดงเจ
จสิก้าก้าวถอยหลังและเกือบสะดุดกับหุ่นที่ร่วงหล่นซึ่งเป็นสปริงแท็บเธอขจัดความกลหนของแขนขาฟื้นการทรงตัวและมองดูใบหน้าที่ถูกทำลายของชายคนนั้นอีกครั้งใช่ชายรู้จักคุณเคยเป็นยามเฝ้าห้างสรรพสินค้ามาก่อนนี่เธอพูดกำปั้นของเขากำแน่นและดวงตาของเขามืดลงด้วยความโกรธปล่อยฉันรปภ.เดฟเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ปรุงแต่งในช่วงเวลาที่จะหลอกให้คุณและเพื่อนของคุณมันเป็นการแกล้งทำเป็นยามกะดึกที่งี่เง่าไม่จำเป็นต้องใช้นักเล่นกลเก่งๆตราบใดที่คุณสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างไม่โดดเด่นฉันไม่ได้โดดเด่นมาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วเพราะนี่คือทั้งหมดที่เหลืออยู่ของฉันเสียงของเขากลัวคอด้วยความสิ้นหวังมานั่งกับฉันสิเจสสิก้าเด็กสาวแอนิมาโทนิกใช้มือข้างหนึ่งลากขาตั้ง IV ของเขาเพื่อช่วยเขากลับไปที่มุมหนึ่งซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์และเก้าอี้ปรับเอนได้อีกมากมายเจสสิก้าเหลือบมองประตูเตรียมพร้อมที่จะขยับตัวเมื่อความเงียบพังลงโดยสิ่งที่ฟังดูเหมือนเสียงกรีดร้องของเด็กที่อยู่ไกลออกไปเมื่อกี้คืออะไรเจสสิก้ากล่าวฟังดูเหมือนเสียงเด็กเลยนะชายคนนั้นเพิกเฉยต่อเธอและกลับไปนั่งบนเก้าอี้ที่ตกแต่งอย่างดีสาวน้อยแอนิมาโทรนิกยุ่งอยู่กับเครื่องจักรรอบตัวติดอิเล็กโทรดที่หนังศีรษะเปล่าและตรวจสอบถุงน้ำเกลือจอภาพเริ่มส่งเสียงปี๊บเป็นระยะระยะและเขาก็โบกมือปิดมันฉันทนเสียงของมันไม่ไหวเจสสิก้าเข้ามาใกล้ๆสิมันยังมีชีวิตอยู่มาเล่นด้วยกันเจสสิก้าคิดในใจขณะที่เธอหยิบเก้าอี้ที่เธอผูกไว้อย่างระมัดระวังอุ้มมันไปหาชายคนนั้นแล้วนั่งลงเจสสิก้าฝึกสายตาของเธอที่สาวแอนิมาโทนิกขณะที่เธอเดินข้ามห้องจับที่จับและดึงโต๊ะยาวตรงออกจากผนังราวกับว่าพวกเขากำลังจะดูศพในห้องเก็บศพเจสสิก้าเอามือปิดปากขณะที่ไอน้ำมันและเนื้อที่ไม่เกรียมถูกทาบทามเธอมีบางอย่างวางอยู่บนโต๊ะปูด้วยแผ่นพลาสติกเจสสิก้ากระโดดขึ้นอีกครั้งแล้วถอยออกไปนี่คืออะไรคุณฆ่าใครตอนนี้เธอกรีดร้องไม่ได้ฆ่าใครเพิ่มวิลเลียมพร่ำราวกับกำลังพยายามหัวเราะพลาสติกมีรอยย่นมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ภายในคุณทำอะไรลงไปเจสสิก้าถอนหายใจสาวน้อยแอนิมาโทนิกหยิบสำลีก้อนหนึ่งจากถุงที่อยู่ใกล้ๆเช็ดมันจากขวดในมือของเธอแล้วเช็ดมันให้ทั่วด้วยนิ้วโลหะของมือข้างหนึ่งจากนั้นทิ้งมันลงในถังขยะที่เท้าของเธอหยิบสำลีอีกชิ้นหนึ่งและทำขั้นตอนซ้ำโดยต่อเนื่องไปบนพื้นผิวของมือและปลายแขนจนถึงข้อศอกเธอทำแผลตัวเองเจสสิก้าหันไปหาชายที่นั่งอยู่บนเก้าอี้โดยให้สาวน้อยจ้องมองที่ส่วนปลายของเธอข้างหลังเขาสาวน้อยแอนิมาโทนิกกำลังทำแผลด้วยมีดผ่าตัดโดยใช้ความระมัดระวังแบบเดียวกับที่เธอใช้ด้วยมือของเธอฉันคิดว่าคุณคงโกงความตายเจสสิก้าพูดเกือบจะรู้สึกเสียใจแทนเขาโอ้เชื่อฉันสิคุณเคยเห็นเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่ทำกับฉันเศษกระสุนที่แม้แต่การผ่าตัดหลายสิบครั้งและฉันมีเยอะเลยยังเอาออกไม่หมดเขาค่อยๆม้วนแขนเสื้อขึ้นเผยให้เห็นไม้เท้าเหล็ก2ท่อนที่ฝังอยู่ในแขนของเขาทั้งสองมีแถบยางสีเทาหยาบๆชิ้นส่วนของชุดนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของฉันแล้วสาวน้อยแอนิมาโทนิกหยิบสิ่งที่ดูเหมือนกันไกลออกมาจากลิ้นชักแล้วเริ่มเช็ดทำความสะอาดค่อยๆเช็ดตามทุกพื้นผิวแต่มันมีเลือดปลอมเจสสิก้าหลับตาสั่นศีรษะชาลีบอกเคลพบเลือดปลอมที่ร้านเฟรดดี้มีเลือดปลอมคุณแกล้งตายอัปตันไอและดวงตาของเขาเบิกกว้างฉันรับรองนะฉันไม่ได้แกล้งอะไรก็ตามถ้าเพื่อนตำรวจของคุณพบเลือดปลอมเขาถอนหายใจมันไม่ใช่ของฉันฉันมีเลือดออกเช่นเดียวกับคนอื่นๆเขาพูดจบและยิ้มให้เจสสิก้าที่คุณคิดก่อนจะพูดต่อฉันให้มอนสเตอร์ตัวหนึ่งแก่คุณเขาชี้ไปที่ตุ๊กตาที่ล้มลงซึ่งเป็นสปริงแท็บแต่ฉันรับรองกับคุณฉันเป็นมนุษย์ที่น่าสงสารมากเขาหยุดอีกครั้งความโกรธพุ่งขึ้นบนใบหน้าของเขาหนังศีรษะของฉันถูกฉีกขาดออกจากหัวเมื่อฉันหนีจากชุดนั้นทั้งหมดยกเว้นชิ้นนี้ที่นี่เขาสัมผัสตรงจุดเล็กๆที่เส้นผมยังคงขึ้นเศษโลหะพันกันทั่วทุกส่วนของร่างกายของฉันซึ่งไม่ได้ถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อเทียมทุกการเคลื่อนไหวทำให้ฉันเจ็บปวดอย่างคาดไม่ถึงไม่ขยับเลยมันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ฉันจะไม่เสียใจแทนคุณเจสสิก้าพูดอย่างกล้าหาญกว่าที่เธอรู้สึก
อับตันสูดหายใจและจ้องไปที่เธออย่างว่างเปล่าคุณเชื่อว่าความสงสารของคุณจะสร้างความแตกต่างเกี่ยวกับที่ฉันจะทำอะไรกับคุณเขาถามด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงเขาเอียงศีรษะเอ็นหลังราวกับใช้เวลาสักครู่เพื่อเพลิดเพลินกับคำจากนั้นใบหน้าของเขาก็หายไปจากแววตาอันเจ้าเล่ห์ฉันแค่บอกคุณเพื่อที่คุณจะได้สามารถช่วยในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเขาพูดอย่างเหนื่อยเจสสิก้ายืนขึ้นคุณต้องการให้ฉันประทับใจว่าคุณรอดมามากแค่ไหนและคุณเจ็บปวดแค่ไหนฉันไม่สนใจคุณเธอเดินไปที่เก้าอี้ของวิลเลียมแล้วกอดอกมองลงมาที่เขาจากด้านบนเธอเหลือบมองไปยังสาวน้อยแอนิมาโทนิกซึ่งดูเหมือนพร้อมที่จะเข้าไปแทรกแซงมีผ่าตัดครึ่งไม้อยู่ในมือของเธอแต่แอปตันก็โบกมือเบาๆไปทางเธอโบกมือให้เธอดูเหมือนจะสนุกกับการแลกเปลี่ยนเจสสิก้าโน้มตัวเข้าไปใกล้วิลเลียมอัพตันเธอกล่าวในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ฉันสนใจน้อยกว่าความเจ็บปวดของคุณเสียงกรีดร้องของเด็กอีกคนดังมาจากที่ไหนสักแห่งในบริเวณใกล้เคียงและเจสสิก้าก็ยืดตัวตรงนั่นมันเด็กน้อยเจสสิก้าพูดอะดรีนาลีนพรุ่งพล่านไปทั่วตัวเธอรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันใดราวกับว่าเธอควบคุมสถานการณ์ได้อยู่บ้างคุณเป็นคนลักพาตัวเด็กพวกนั้นใช่ไหมเธอตะโกนและอัพตันยิ้มอ่อนๆฉันเกรงว่าวันเหล่านั้นจะหายไปสำหรับฉันเขาหัวเราะและมองดูสาวน้อยแอนิมาโทนิกด้วยความรักซึ่งมองขึ้นไปที่เจสสิก้าและยิ้มอย่างอ่อนโยนหญิงสาวปรับท่าทางของเธอให้ตรงและจ้องมองต่อไปเจสสิก้าก้าวถอยหลังท่านในนั้นท้องของสาวน้อยก็เปิดออกตรงกลางและด้านนอกก็ยิงสายไฟและงามจำนวนมหาศาลมันขยายออกจนสุดและเปิดออกและปิดด้วยเสียงกึกก้องเจสสิก้ากรีดร้องกระโดดกลับสิ่งของนั้นล้มลงกับพื้นแล้วค่อยๆหดกลับเข้าไปในท้องของสาวน้อยซึ่งปิดอย่างแนบเนียนเธอยิ้มให้เจสสิก้ายกนิ้วขึ้นลงตามแนวช่องเปิดที่มองเห็นได้ในตอนนี้เจสสิก้าลืมตาขึ้นเบบี้พอแล้วแอปตันกระซิบเจสสิก้ามาให้ความสนใจความตื่นตระหนกของเธอก็หายไปด้วยความสับสนเธอมองจากสาวน้อยไปที่อัพตันและกลับมาอีกครั้งเซอร์คัสเบบี้เธอพูดจู่ๆก็นึกถึงป้ายด้านนอกร้านอาหารสาวน้อยแอนิมาโทนิกยิ้มกว้างขึ้นใบหน้าของเธอขู่ว่าจะผ่าครึ่งเธอไม่น่ารักเหมือนอยู่บนป้ายเจสสิก้าพูดอย่างกัดกินและสาวน้อยก็หยุดยิ้มทันทีหันร่างของเธอไปทางเจสสิก้าราวกับว่าเธอกำลังเล็งอาวุธเสียงแหลมดังขึ้นรอบตัวพวกเขาและเจสสิก้าขยับถอยหลังนั่งนั่นคือชิปของเธอเจสสิก้าคิดคำจุนราวกับว่าจะมีผลกระทบกับเธอสาวน้อยแอนิมาโทนิกยืนแขนออกราวกับทำท่าทางต้อนรับน้ำที่บางและแหลมคมราวกับเข็มของเบ้นเริ่มงอกออกมาจากผิวหนังที่เป็นโลหะโดยแต่ละอันหุ้มด้วยปุ่มสีแดงเหมือนเข็มหมุดโดยเว้นระยะห่างกัน 2-3 นิ้วและยื่นออกมาจากใบหน้าร่างกายแขนและขาของเธอพวกมันเติบโตอย่างช้าๆออกไปด้านนอกเรียงตัวกันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสร้างรูปร่างปลอมรอบๆตัวเธอเองหญิงสาวมองเจสสิก้าอย่างคาดหวังเดี๋ยวก่อนสาวน้อยบอกให้ตาของคุณปรับซะหน่อยเสียงครวญครางดังขึ้นสูงขึ้นในระดับเสียงจนเจ็บปวดไม่ได้ยินเจสสิก้าปิดหูของเธอแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อซับเสียงท่านในนั้นภาพใหม่ก็เข้ามาแทนที่ซึ่งแอนิมาโทนิกหัวแดงพร้อมเพรียวเคยเป็นเด็กตัวโตตัวการ์ตูนตาสีเขียวของเธอใหญ่เกินไปสำหรับใบหน้าของเธอจมูกและแก้มของเธอทาสีชมพูระเรื่อเธอเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบของสาวน้อยบนป้ายไฟนีออนก่อนที่เจสสิก้าจะทันได้ตอบโต้ภาพเหมือนเด็กก็หายไปส่วนขยายที่เหมือนเข็มเจาะกลับเข้าไปในร่างของหญิงสาวด้วยสเนปโลหะเสียงคำหยุดลงสาวน้อยแอนิมาโทนิกกลับมาสู่รูปลักษณ์เดิมของเธอแล้ววิลเลียมอัพตันมองเธอด้วยดวงตาที่ภาคภูมิใจเจสสิก้าหันกลับมามองสาวน้อยเงาวาวที่ยืนอยู่ข้างชายคนนั้นอีกครั้งคุณสร้างเธอขึ้นมาได้อย่างไรเจสสิก้าถามดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันกลับมาหาอันตรายที่อยู่รอบตัวเธออ้าผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นวิทยาศาสตร์คุณอดไม่ได้ที่จะชื่นชมในสิ่งที่ฉันทำเขาพยุงตัวเองบนแขนข้างหนึ่งของเก้าอี้ยกตัวขึ้นนั่งตัวตรงแม้ว่า
เขามองขึ้นไปที่หญิงสาวที่เป็นประกายคู่หนึ่งแล้วหันหลังกลับฉันไม่สามารถรับเครดิตได้อย่างสมบูรณ์สำหรับสิ่งนี้ขออภัยเขาเอนศีรษะอีกครั้งและถอนหายใจบางครั้งสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็มาพร้อมกับราคาที่สูงมากเจสิก้าร้อยเขาพูดต่องงๆแล้วมองที่สาวน้อยแอนิมาโทนิกหวนคิดถึงทุกสิ่งที่เธอพูดเมื่อไม่กี่นาทีก่อนฉันเป็นคนเก่งแต่พลาดสิ่งที่คุณเห็นตรงหน้าคือการผสมผสานของกลศาสตร์และเวทมนต์ทุกประเภทความสำเร็จที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวของฉันคือการทำบางสิ่งที่สามารถเดินได้เขาเอื้อมือไปแตะขาของหุ่นยนต์ที่ยืนอยู่ข้างๆเธอไม่ตอบสนองไม่มีความสำเร็จเล็กๆเลยแม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างราบรื่นอย่างที่คุณคิดสิ่งที่คุณเห็นมากมายอยู่ในหัวของคุณเขาส่งเสียงหัวเราะแล้วหยุดตัวเองลงท้ายด้วยอาการไอที่เจ็บปวดก่อนจะดำเนินต่อไปนั่นเป็นความคิดของเฮนรี่ที่จะไม่พยายามสร้างวงล้อใหม่มาพยายามสร้างภาพลวงชีวิตทำไมในเมื่อจิตใจของคุณทำให้เราได้เธอเป็นมากกว่าภาพลวงตาเจสสิก้าพูดอย่างชัดเจนถูกต้องแอปตันตอบอย่างครุ่นคิดค่อนข้างถูกต้องแต่นั่นเป็นเหตุผลที่เรามาที่นี่เพื่อค้นหาความลับของส่วนผสมสุดท้ายสิ่งที่คุณอาจเรียกว่าประกายแห่งชีวิตนั่นคือเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ด้วยหรือเปล่าเจสสิก้าขมวดคิ้วฉันเชื่อว่าคุณมาที่นี่ด้วยเจตจำนงเสรีของคุณเองใช่ไหมอับตันพูดอย่างอ่อนโยนฉันไม่ได้ผูกมัดตัวเองแต่ฉันไม่ได้ใส่คุณไว้ในท้ายรถเขาตอบเราอยากได้ชาลีเพื่อนของคุณมากกว่าเขากล่าวต่อแต่เราสามารถหาประโยชน์จากคุณได้เขาหลับตาลงครู่หนึ่งจากนั้นจึงลืมตาขึ้นสบตาเจสสิก้าฉันได้เผชิญกับความตายของฉันเองเจสสิก้าฉันรู้ว่าฉันกำลังจะตายและจากทุกชิ้นส่วนของร่างกายที่แตกสลายฉันรู้สึกกลัวอย่างสุดซึ้งฉันกลัวมันมากกว่ากลัวชีวิตแบบนี้แม้ว่าทุกครั้งที่ตื่นนอนจะเป็นความเจ็บปวดและการนอนหลับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับยาเพียงพอที่จะฆ่าคนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวตายเจสสิก้ากล่าวและคุณควรจะกลัวมากกว่านี้น่ากลัวกว่าใครๆเพราะถ้ามีนรกคุมนรกที่ด้านล่างของมันก็สงวนไว้สำหรับคุณอาบตันพยักหน้าด้วยความจริงใจชั่วขณะหนึ่งในเวลานี้ฉันแน่ใจว่านั่นคือสิ่งที่ฉันจะค้นพบตัวเองแต่มารมาเคาะประตูบ้านฉันก่อนและฉันหันหลังให้เขาแล้วเขายิ้มแล้วไงคุณต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปหรือวิลเลียมอาบตันยิ้มอย่างเศร้าๆและยื่นมือให้สาวน้อยแอนิมาโทนิกเธอไปหาเขาและวางมือป้องกันไว้บนไหล่ของเขาแน่นอนว่าไม่ใช่แบบนี้เขากล่าวเจสสิก้าเลือบมองคุณจนสาวจากนั้นกลับไปที่ชายตรงหน้าเธอร่างกายของเขาเต็มไปด้วยชิ้นส่วนเครื่องจักรกลแล้วไงคุณกำลังทำให้ตัวเองเป็นหุ่นยนต์หรือเธอหัวเราะอย่างประมาแล้วหยุดที่การแสดงออกที่ลุ้มฝังศพของเขาฉันไม่รู้ว่าคุณคิดเอาเองว่าตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่บ้าไปแล้วไม่นั่นเป็นนิยายวิทยาศาสตร์เขาพูดอย่างไม่ขบขันผ้าใบกันน้ำพลาสติกขยับอีกครั้งและเริ่มเลื่อนออกจากโต๊ะแต่หยุดไม่เปิดเผยสิ่งที่อยู่ข้างใต้ทุกคนตายเจสสิก้ากระพริบตาอะดรีนาลีนเริ่มหมดลงและเธอเริ่มรู้สึกหมดแรงอับตันเอื้อมมือไปแตะแก้มสาวจับก้นแล้วหันกลับมาสนใจเจสสิก้าอุบัติเหตุที่เลวร้ายที่สุดบางครั้งก็ให้ผลที่สวยงามที่สุดเขากล่าวประหนึ่งกับตัวเองการสร้างอุบัติเหตุขึ้นใหม่นั่นคือหน้าที่และเป็นเกียรติของวิทยาศาสตร์เพื่อทำซ้ำการทดลองและได้ผลลัพธ์เดียวกันฉันใช้ชีวิตของฉันกับการทดลองทีละชิ้นเขาพยักหน้าสาวน้อยและเธอก็เดินเข้ามาใกล้เจสสิก้าด้วยความตั้งใจเจสสิก้าถอยออกไปความกลัวก็พุ่งขึ้นอีกครั้งคุณจะทำอะไรฉันเธอได้ยินเสียงฉุกเฉินในเสียงของเธอเองได้โปรดพอในฐานะสตรีแห่งวิทยาศาสตร์อย่างน้อยก็พยายามชื่นชมในสิ่งที่ฉันทำอัปตันกล่าวฉันเรียนวิชาโบราณคดีเธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆเขาไม่ตอบสนองหญิงสาวก้าวเข้ามาใกล้จ้องที่เธอไม่สามารถอ่านได้ผ้าใบกันน้ำพลาสติกเลื่อนออกจากโต๊ะและเจสสิก้าสะดุ้งและจ้องมองไปยังสิ่งที่อยู่ข้างใต้แต่ความหวาดกลัวของเธอกลับกลายเป็นความสับสนในทันทีไม่มีร่างกายไม่มีมนุษย์หรือเครื่องจักรกลับกลายเป็นเศษเหล็กที่หลอมละลายซึ่งสามารถตีความส่วนขยายได้ว่าเป็นแขนและขาแต่ไม่มีกลไกการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้ไม่มีข้อต่อไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีผิวหนังหรือสิ่งปิดบัง
มีแต่กลุ่มของสายพันธุ์กันที่ไม่ได้กำหนดไว้ล้อมรวมเข้าด้วยกันส่วนใหญ่ดูเหมือนล้อมรวมกับโต๊ะไหม้และดำตรงขอบที่มันสัมผัสกับตัวโต๊ะหลอมละลายเข้าไปและดูเหมือนจะแยกออกไม่ได้จากโต๊ะฉันไม่เข้าใจเจสสิก้าอ้าปากค้างและเธอก็นั่งลงอีกครั้งโดยไม่ได้คิดอะไรเด็กดีอัปตันยิ้มบางๆเจสสิก้าขมวดคิ้วสาวน้อยแอนิมาโทนิกกลับไปที่โต๊ะและหยิบสำลีก้อนและแอลกอฮอล์เช็ดถูเธอเริ่มด้วยนิ้วของเธออีกครั้งโดยเช็ดแต่ละนิ้วอย่างเป็นระบบไปกันเถอะอัปตันพูดอย่างหมดความอดทนสาวน้อยไม่ก้าวก่ายโดยเจตนาฉันสัมผัสคุณฉันต้องเริ่มต้นใหม่เธอกล่าวไร้สาระเพียงแค่ทำมันแย่กว่านี้ฉันก็รอดมาแล้วมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเธอพูดอย่างใจเย็นอลิซาเบธเขาตะคอกทำตามที่ฉันบอกสาวน้อยแอนิมาโทนิกหยุดเคลื่อนไหวทันทีดูตกใจและครู่หนึ่งดูเหมือนจะสั่นสะท้านเจสสิก้ากลั้นหายใจสงสัยว่าจะมีใครรู้หรือสนใจไหมว่าเธอเพิ่งได้ยินการแลกเปลี่ยนเด็กสาวสงบสติอารมณ์ในทันทีหลับตาลงจากนั้นเปิดลิ้นชักแล้วหยิบถุงมือยางคู่หนึ่งซึ่งเธอสวมทับมือเหล็กได้อย่างง่ายดายเขานั่งลงและหญิงสาวมาหาเขาและก้มลงเพื่อกดปุ่มด้านข้างเก้าอี้ของเขาเก้าอี้ทำเสียงขู่ฟ้อและเอ็นตัวลงแบนราบเหมือนเตียงและหญิงสาววางเท้าของเธอบนคันโยกที่ฐานของเก้าอี้เธอเหยียบมันและเก้าอี้ก็กระตุกขึ้นอัปตันทำเสียงขึ้นฮัดอย่างเจ็บปวดและเจสสิก้าสะดุ้งอย่างสะท้อนกลับเด็กหญิงทุบคันโยกอีกครั้งดึงเก้าอี้ขึ้นอีกนิ้วแล้วหยุดและพลิกจอภาพกลับขึ้นมาใหม่มันเริ่มส่งเสียงปี๊บอีกครั้งเป็นระยะที่ไม่ปกติเล็กน้อยและเธอยกเก้าอี้ขึ้นอย่างรวดเร็วเขย่าร่างที่บอบบางของอัปตันขณะลุกขึ้นเด็กสาวละสายตาจากจอมอนิเตอร์กลับไปกลับมาอีกครั้งให้ความสนใจกับสัญญาณชีพของเขาเมื่อเก้าอี้สูงถึงระดับเอวเธอก็ถอยออกมาอย่างพอใจอัปตันถอนหายใจเฮือกใหญ่จากนั้นยกมือขึ้น1นิ้วเพื่อชี้ไปที่เจสสิก้าเข้ามาใกล้กว่านี้เขากล่าวเธอก้าวเล็กๆแล้วเขาก็ขดริมฝีปากด้วยรอยยิ้มหรือเยาะเย้ยฉันอยากให้คุณดูว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปเขากล่าวจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเจสสิก้าถามเมื่อได้ยินเสียงสั่นของเธอเองสิ่งมีชีวิตอย่างเฟรดดี้ที่เคลื่อนไหวตามความประสงค์ได้อย่างอิสระโดยไม่มีกองกำลังภายนอกที่ควบคุมเขาถามอย่างอ่อนโยนเขาเอียงศีรษะรอเด็กๆยังอยู่ข้างในวิญญาณของพวกเขาอยู่ในสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเธอกล่าวคำพูดที่เปราะบางเธอรู้สึกเปราะบางราวกับว่ามีสิ่งใดมาแตะต้องเธอในตอนนี้เธออาจจะแตกหักได้ง่ายๆอัปตันหัวเราะเยาะอีกครั้งโอ้เจสสิก้ามาเดี๋ยวนี้มีอย่างอื่นอีกเธอหลับตาลงเขากำลังพูดถึงอะไรมีอะไรอีกในตัวพวกเขาที่จะผูกมัดวิญญาณอย่างแยกไปออกกับหมีกระต่ายและสุนัขจิ้งจอกพวกเขาตายได้ยังไงเจสสิก้าเจสสิก้าอ้าปากค้างด้วยมือทั้งสองข้างราวกับว่าเธอจะหยุดตัวเองจากการรู้ได้ตราบใดที่เธอไม่พูดยังไงเจสสิก้าอัปตันเรียกร้องและเธอก็ลดมือลงพยายามกลั้นหายใจคุณฆ่าพวกเขาเธอพูดและเขาทำเสียงไม่อดทนเธอสบตาเขาอีกครั้งไม่สะดุ้งจากเป้าตาที่ว่างเปล่าพวกเขาตายในชุดสูทเธอพูดเสียงแหบร่างกายของพวกเขาถูกผูกไว้ข้างในพร้อมกับจิตวิญญาณเขาพยักหน้าดูเหมือนวิญญาณจะติดตามเนื้อหนังและความเจ็บปวดด้วยหากฉันปรารถนาที่จะเป็นผู้สร้างอมตะของตัวเองร่างกายของฉันจะต้องนำวิญญาณของฉันไปสู่บ้านนิรันดร์ของมันเนื่องจากฉันยังคงทดลองฉันขยับเนื้อทีละชิ้นเขามองดูสิ่งมีชีวิตบนโต๊ะอย่างครุ่นคิดมากขึ้นเรื่อยๆเขาพึมพำกับตัวเองมันเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของเจตจำนงของฉันเองฉันสามารถแกะสลักตัวเองได้มากแค่ไหนและยังควบคุมได้อยู่แกะสลักตัวเองหรือเจสสิก้าพูดซ้ำๆแล้วเขาก็หันกลับมาสนใจเธอใช่ฉันจะยอมให้คุณดูด้วยซ้ำเขาพูดพร้อมรอยยิ้มไม่ล่ะขอบคุณเธอพูดแล้วก้มหน้าลงแล้วเขาก็หัวเราะออกมาคุณจะต้องดูเขาพูดแล้วชี้ไปที่สาวน้อยแอนิมาโทนิกจับตาดูเธอไว้อัปตันกล่าวฉันมองเธอหลายตาหญิงสาวเดินไปที่ตู้แล้วหยิบเอาถุงไอวีอีกใบออกมาก่อนที่เธอจะปิดประตูเจสสิก้าเห็นแวบนึงที่คล้ายคลึงกันมากกว่านี้และชั้นวางของที่ดูเหมือนชิ้นเนื้อที่ปิดผนึกสูญญากาศท้องของเธอดันขึ้นและเธอกลืนอย่างแรงเจสสิก้าเริ่มดิ้นในที่นั่งของเธอ
มีเสียงฟู่มาจากที่ไหนสักแห่งและกลิ่นของน้ำมันที่ไม่เกรียมเริ่มเข้ามาในห้องโต๊ะที่วางมวลโลหะเริ่มเรืองแสงสีส้มที่ศูนย์กลางและมวลบนโต๊ะดูเหมือนจะขยับเล็กน้อยแม้จะมีเพียงแต่หางตาของเจสสิก้าเท่านั้นเจสสิก้าหันกลับมาสนใจไปทางอัพตันดูเหมือนว่าเขาจะหลับหน้าอกของเขาลุกขึ้นและล้มลงด้วยลมหายใจช้าๆและดวงตาของเขาถูกปิดเปลือกตาของเขาพาดหลวมๆเหนือแท่นเหล็กที่อยู่ตรงกลางของดวงตาที่หายไปผิวหนังบางๆห้อยอยู่ในเบ้าตาเปล่าหญิงสาวพยักหน้าแล้วเดินไปที่โต๊ะเจสสิก้ากลืนน้ำลายกลิ่นเน่าเหม็นรอบตัวเธอหยุดสังเกตเห็นมันจมูกของเธอได้กลิ่นมันแต่ตอนนี้มันอยู่ทุกคนทุกแห่งทำให้อากาศหนาขึ้นด้วยปฏิบัติการละครที่เก็บเกี่ยวเด็กๆเกื่อทำอวัยวะย้ายเข้าไปอยู่ในตัวเขาเองเจสสิก้ามองไปรอบๆห้องและคำนวณมีดผ่าตัดอยู่ไกลเกินกว่าจะคว้าและพวกมันจะไหม้แม้แต่จะขีดข่วนสีของสาวแอนิมาโทนิกด้วยซ้ำถ้าเธอวิ่งไปเธอคงตายก่อนจะถึงประตูครึ่งทางเจสสิก้าบังคับตัวเองให้ดูสาวน้อยแอนิมาโทนิกไปด้านข้างของวิลเลียมอัพตันจากนั้นตรวจสอบจอภาพอีกครั้งโดยความระมัดระวังเธอปลดกระดุมชุดนอนของเขาแล้วเปิดออกเผยให้เห็นหน้าอกของเขาและรอยแผลเป็นจำนวนมากที่ปกคลุมมันตั้งแต่ก่อนที่เขาจะใช้ชื่อเดฟสาวน้อยดึงเอวกางเกงของเขาให้ต่ำลง1นิ้วเพื่อให้ลำตัวของเขาเผยออกมาเต็มที่จากนั้นพยักหน้าทอดถุงมือออกแล้วเปลี่ยนใหม่จากนั้นเธอก็หยิบมีดผ่าตัดขึ้นมาอีกอันนึงเจสสิก้าหันไปมองเธอต้องคอยดูหญิงสาวพูดน้ำเสียงเยือกเย็นมันขาดน้ำเสียงของมนุษย์เจสสิก้าพงกศีรษะขึ้นดวงตาของแอนิมาโทนิกจับจ้องมาที่เธอเขาอยากให้คุณดูเธอพูดซ้ำแผ่นไม้อัดที่หน้ารื่นรมปิดบังเสียงของเธออีกครั้งเจสสิก้ากลืนน้ำลายและพยักหน้าจ้องไปที่ฉากตรงหน้าฉันคิดว่าคุณไม่เข้าใจหญิงสาวพูดไปล้างมือเจสสิก้าตัวสั่นลุกขึ้นยืนและเดินไปที่อ่างล้างมือรู้สึกราวกับว่าเธออาจจะหมดสติได้ทุกเมื่อเธอเปิดอ่างล้างมือและมองดูเกลียวน้ำไหลลงท่อระบายน้ำเหล็กสเตนเลสเป็นมันเงาส่องประกายผ่านแสงจ้าล้างมือของคุณเจสสิก้าเชื่อฟังดันแขนเสื้อขึ้นเหนือข้อศอกและล้างมือจนสุดปลายแขนจนเกิดฟองสบู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะที่เธอเคยเห็นหมอทำในทีวีและในที่สุดเธอก็ล้างพวกมันและหันไปหาสาวแอนิมาโทรนิกฉันกำลังทำอะไรเธอถามสาวน้อยเปิดห่อพลาสติกแล้วหยิบผ้าเช็ดตัวออกมาเธอยื่นให้เจสสิก้าคุณจะเป็นผู้ช่วยเจสสิก้าหยิบผ้าเช็ดตัวแล้วเช็ดมือให้แห้งจากนั้นจึงสวมถุงมือจากกล่องที่สาวน้อยแอนิมาโทนิกสั่งให้เธอใส่คุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อใช่ไหมเธอพึมพำเลือกมองไปที่มวลบนโต๊ะเดี๋ยวเจสสิก้าถอนใจและเดินไปที่โต๊ะจากมุมนี้เธอสามารถเห็นรูปร่างของมันมากขึ้นมันเป็นความยุ่งเหยิงที่หลอมละลายแต่เธอสามารถจังองค์ประกอบบางอย่างในมวลของเศษเหล็กที่หลอมละลายบนโต๊ะได้ขานิ้วเบ้าตาฉันจำส่วนเหล่านี้ได้เจสสิก้าพูดแต่ไม่มีคำตอบสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนโครงกระดูกจากเฟรดดี้ดั้งเดิมเจสสิก้าเริ่มคำนวณในหัวของเธอโดยวัดกับตัวเองว่ามวลนี้ต้องหนักเท่าใดและขนาดของมันสัมพันธ์กับขนาดของโครงกระดูกที่เธอจำได้ก่อนที่เธอจะคิดต่อไปสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโต๊ะพยายามยกขาขึ้นเข่าชั่วคราวงอบางส่วนไม่มีอุปกรณ์กลไกใดที่เธอสามารถทำได้ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวตามความประสงค์ของมันเองผ่านไปครู่หนึ่งมันก็หล่นกลับไปที่โต๊ะคุณพบสิ่งเหล่านี้ที่ไหนเจสสิก้าก้าวถอยหลังคุณไปพบสิ่งเหล่านี้ที่ไหนคุณทำอะไรลงไปทำไมคุณละลายพวกเขาทั้งหมดเข้าด้วยกันส่งมีดผ่าตัดให้ฉันหญิงสาวพูดอย่างอดทนเครื่องมือผ่าตัดวางเรียงกันเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบบนโต๊ะกลิ้งบนแผ่นกระดาษพร้อมด้วยชุดเข็มโค้งที่ร้อยเป็นเกลียวแล้วและไฟฉายโพพิลีนขนาดเล็กในครัวสิ่งมีชีวิตบนโต๊ะพยายามยกขาขึ้นอีกครั้งและทันใดนั้นเจสสิก้าก็เข้าใจว่ามันขยับได้อย่างไรพวกเขายังอยู่ในนั้นเจสสิก้ากรีดร้องเด็กๆไมเคิลสิ่งมีชีวิตนั้นบิดเบี้ยวอย่างน่าสมเพชราวกับตอบสนองต่อเสียงของเธอและหัวใจของเจสสิก้าก็พันป่วนพวกเขาอยู่ในนั้นและเจ็บปวดฉันเดาว่าฉันน่าจะลักพาตัวมาล่ามาถ้าฉันต้องการพยาบาลสาวน้อยพูดประชดประชันฉันบอกคุณแล้วเขาอยากให้คุณดูนี่สิเจสสิก้าเชื่อฟัง
รู้สึกว่าศีรษะของเธอเบาลงขณะที่สาวน้อยกดมีดผ่าตัดเข้าไปในผิวหนังของแอปตันผ่านออกไปเธอดึงใบมีดพาดผ่านหน้าท้องส่วนล่างของเขาด้วยมือที่ฝึกฝนและสม่ำเสมอทำให้เป็นแผลขนาด6นิ้วเธอยื่นมีดผ่าตัดออกมาและเจสสิก้าจ้องไปครู่หนึ่งก่อนที่จะรู้ว่าเธอควรจะหยิบมันขึ้นมาเขาต้องการให้คุณดูเป็นเหตุผลเดียวที่คุณยังมีชีวิตอยู่ถ้าคุณไม่ดูก็ไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องอยู่ที่นี่คุณเข้าใจไหมเจสสิก้าตั้งสติได้หายใจอย่าท้อคิดเรื่องอื่นๆไปจอห์นชาลีไม่ฉันจะร้องไห้แล้วยังอื่นรองเท้าบูทสีดำสูงเลยเข่าที่มีลักษณะเหมือนรองเท้าบูทหนังอิตาเลียนเจสสิก้าหยิบมีดผ่าตัดแล้ววางลงที่เดิมและเลือดก็หยดลงบนกระดาษซึมเข้าไปในเส้นใยเจสสิก้าสูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหญิงสาวเคลื่อนไหวได้มีมือข้างหนึ่งของเธออยู่ในรอยบากและดึงมันกลับเข้าไปมองเข้าไปในบาดแผลที่เธอเพิ่งทำมีดผ่าตัดเธอพูดอีกครั้งเจสสิก้าหยิบอันใหม่มายื่นให้เธอดูนะหญิงสาวเตือนและเจสสิก้ามองดูขณะที่เธอเอื้อมมือเข้าไปในแผลและกรีดบางอย่างข้างในเจสสิก้าสะดุ้งรองเท้าสีน้ำตาลแดงอุดตันส้นหนา3นิ้วการเย็บกระติดประต่อกันหญิงสาวยื่นมีดผ่าตัดมือของเธอยังคงอยู่ในร่างของอัพตันเอามาเอาที่หนีบให้ฉันเจสสิก้าหยิบมีดผ่าตัดมาเปลี่ยนที่หนีบเธอถามเริ่มตื่นตระหนกขณะค้นหาท่วงทำนองพวกมันดูเหมือนกันไกมีฟันแทนที่จะเป็นใบมีดเปิดออกแล้วยื่นให้ฉันแล้วรีบดำเนินการรองเท้าแตะเจลลี่สีม่วงแวววาวเจสสิก้าคว้าที่หนีบและพยายามเปิดออกแต่ทั้งสองก็ติดเข้าด้วยกันโดยมีตะขอแปลกๆติดอยู่ด้านบนเร็วเข้าคุณอยากให้เขาตายหรือไงใช่ฉันอยากเจสสิก้าอยากจะตะโกนแต่ก็กลั้นปากเอาไว้เธอบีบด้านกรรไกรเข้าหากันและพวกมันก็หลุดออกมาเธอยื่นมันให้เด็กสาวอย่างโล่งใจและมองดูเธอเสียบปลายแหลมเข้าไปในช่องเปิดและบีบทุกอย่างที่เธอถืออยู่แล้วหนีบมันไว้เธอค่อยๆดึงมือออกจากบาดแผลแล้วมองดูเจสสิก้าคุณต้องเร็วกว่านี้มีดผ่าตัดถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องการที่หนีบทันทีเจสสิก้าพยักหน้ารองเท้าส้นลูกแมวหนังกลับสีเขียวพร้อมสายรัดที่ข้อเท้าเธอยื่นมีดผ่าตัดให้เด็กสาวจากนั้นจึงเปิดที่หนีบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และดึงมีดนั้นออกมาเมื่อมีดที่เปื้อนเลือดกลับคืนมาที่เธอมองอย่างบึนงงเมื่อสาวแอนิมาโทนิกตัดอีกชิ้นแยกสิ่งที่เธอมองไม่เห็นออกและใช้ที่หนีบชุดสุดท้ายปิดเอาไว้โต๊ะข้างหลังพวกเขาเริ่มส่งเสียงฟู่ๆและแสงสีส้มก็ทวีความรุนแรงขึ้นเจสสิก้าก้าวไปด้านข้างเพื่อหนีจากความร้อนที่เรืองแสงกระจายไปที่สิ่งมีชีวิตบนโต๊ะและบางส่วนของมันดูเหมือนจะเปลี่ยนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งยื่นมือออกมาหญิงสาวพูดรองเท้าผ้าใบแพลตฟอร์มผ้าเดนิมน่าเกลียดเจสสิก้ายื่นมือไปหาที่หนีบแต่หญิงสาวกลับปล่อยมือไว้แต่เธอเลื่อนมือทั้งสองข้างเข้าไปในร่างที่เปิดโล่งของอัพตันแล้วยกวัตถุเปื้อนเลือดออกมาไตของเขานั่นคือไตของเขารองเท้าคอมแบทหนังสีดำรองเท้าคอมแบทหนังสีดำรองเท้าบูทหนังสีดำของชาลีสาวน้อยแอนิมาโทนิกยกไตขึ้นในอากาศครู่หนึ่งและเลือดก็หยดลงบนใบหน้าของเธอรองเท้าบูทของชาลีหญิงสาวหันไปทางเจสสิก้าแล้วเธอก็ถอยกลับยื่นมือออกมาหญิงสาวทวนคำอย่างเย็นชาและเจสสิก้าเชื่อฟังอย่างไม่สะทกสะท้านเมื่ออวัยวะอุ่นๆถูกวางไว้ในมือของเธออย่างนุ่มนวลมันคือเนื้อมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์แค่คิดว่ามันเป็นเนื้อสัตว์รองเท้าผ้าใบแพลตฟอร์มรองเท้าส้นเข็มรองเท้าเพนนีเธอมองดูด้วยความงุนงงเมื่อเด็กสาวหยิบเข็มโค้งและด้ายสีดำและเริ่มเย็บวิลเลียมอัพตันกลับเข้าด้วยกันโดยเริ่มจากอวัยวะภายในของเขาและจบลงด้วยแผลแรกทำให้เป็นหนึ่งแถวผ่าผ่านครึ่งซ้ายของร่างกายของเขาในที่สุดเธอก็ทำเสร็จแล้วตัดได้สุดท้ายออกอย่างง่ายดายอะไรต่อไปเจสสิก้าถามน้ำเสียงของเธอดูอ่อนลงเมื่อเทียบกับการวิ่งเข้าไปในหูของเธอรองเท้าผ้าใบสีเหลืองมีแถบสีน้ำเงินที่ด้านข้างปั๊มสีน้ำตาลพวกนั้นแม่เข้าใจแล้วแม่จ๋าตอนต่อไปง่ายๆเด็กหญิงพูดดึงถุงมือออกแล้วหยิบไตขึ้นมาอีกครั้งด้วยมือของเธอแล้วเดินไปที่โต๊ะที่มีม้วนวางอยู่คุณกำลังจะทำอะไรเจสสิก้าตัวสั่นคุณคิดว่าทั้งหมดนี้มีไว้เพื่ออะไรหญิงสาวพูดเบาๆเขาบอกคุณทีละชิ้นเจสสิก้ามองลงไปที่สิ่งมีชีวิตบนโต๊ะ
ส่องแสงสีส้มที่แกนของมันแล้วหยดของเหลวจากส่วนต่างๆของมันหยดลงมาพร้อมกับเสียงฟู่บนพื้นผิวที่ร้อนนี่คือการปลูกทายเธอกล่าวมวยของชิ้นส่วนที่หลอมละลายในชั่วขณะนั้นดูเหมือนมนุษย์ท่าทางของมันดูเหมือนเด็กๆเมื่อมันดิ้นและหัวของมันหันไปหาเจสสิก้าเพียงครู่เดียวเจสสิก้าคิดว่าเธอสามารถสบตากับมันได้ท่านใดนั้นความเงียบก็ถูกทำลายลงเมื่อเด็กสาวแอนิมาโทนิกกำหมัดรอบไตและกระแทกเข้าที่หน้าอกของสิ่งมีชีวิตนั้นกดอย่างแรงจนโลหะที่อยู่ข้างใต้จมเข้าข้างในฝังไตไว้ในส่วนลึกที่มันส่งเสียงขู่ฟ่อของเหลวไหลซึมออกมาด้านคาของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นและถูกเผาบนโต๊ะในขณะที่เด็กสาวไขมันไปกลับมาข้างในเธอดึงมือของเธอออกจากโพรงที่เธอสร้างขึ้นมือของเธอเป็นสีดำไม่เกรียมและวางมันไว้ข้างเธอยืดและหดนิ้วของเธอราวกับว่ามันยังคงทำงานอยู่ตอนนี้เราเสร็จแล้วเธอกล่าวเธอปัดผ่านเจสสิก้าและไปที่ตู้และโผล่ออกมาพร้อมกับเข็มยาวเธอเดินไปที่ด้านข้างของวิลเลียมอัพตันอย่างตั้งใจหยุดโดยยกกำปั้นขึ้นเหนือศีรษะจากนั้นดึงเข็มลงแทงเข้าที่หน้าอกของเขาวินาทีผ่านไปเขาก็สูดลมหายใจเฮือกใหญ่และคร่ำครวญเด็กผู้หญิงดึงเข็มออกจากหน้าอกของเขาแล้ววางลงบนโต๊ะข้างๆเขาอย่างแผ่วเบาวิลเลียมอัพตันลืมตาขึ้นและลูกตาข้างเดียวของเขาขยับไปมาระหว่างเจสสิก้ากับสาวแอนิมาโทนิกเสร็จแล้วเหรอเขาถามเจสสิก้ากรีดร้องความรุนแรงของมันปลุกเธอจากความงุนงงของเธอและเธอก็กรีดร้องอีกครั้งโดยปล่อยให้เสียงกลบทุกสิ่งทุกอย่างเธอเจ็บคอแต่เธอกลับกรีดร้องอีกครั้งยึดเสียงคำรามของตัวเธอเองชั่วขณะหนึ่งเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกรีดร้องต่อไปไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วอากาศรอบๆตัวหญิงสาวเป็นประกายและการมองเห็นของเจสสิก้าพร่ามัวต่อหน้าเธอมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวชั่วครู่ดวงตาของเธอก็สว่างขึ้นและชาลีก็ยืนอยู่ตรงหน้าเธอเจสสิก้าไม่ต้องห่วงคุณเชื่อใจฉันได้ชาลีพูดอย่างร่าเริงลากันตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวานิอิเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ